มาแล้วครับมาดูเรื่องแปลกเรื่องต่อไปเลยครับคุณผู้ชมครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปินคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่เขาเนี่ยนะครับได้สร้างสถาปัตยกรรมนะครับที่วิจิตรงดงามมากของเขาเนี่ยนะครับไว้อยู่ในบ้านของเขาครับแต่ว่าเรื่องแปลกของเขาเนี่ยนะครับคือเขาเนี่ยไม่ใช่จบช่างศิลป์หรืออะไรมาเลยครับคุณผู้ชมครับเขาเป็นชาวนาครับชาวนานี่นะครับจะมาสร้างงานศิลปะได้ด้วยนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องจริงครับเขาสร้างได้จริงครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับคุณผู้ชมว่าเขาทำได้ยังไงนะครับอยู่ที่จังหวัดยโสธรครับสวัสดีครับผมแอนดี้เคมพิมุกครับแม่เป็นไงบ้างสบายดีกันหรือเปล่าวันนี้ครับผมพาทุกคนมาที่บ้านลุงพุกอำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับจังหวัดยโสธรนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหนื่อยใช้ได้แต่เผอิญว่าเรามีรถคันคู่ใจของผมคันนี้เนี่ยแหละครับ Chevy Colorado รถกระบะคันแกร่งคู่ใจของผมนี่เองนะครับพามาถึงที่หมายได้สุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับผมได้ข่าวมาว่านะครับว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรแปลกผมเลยต้องมาเปิดแปลกที่นี่แหละครับมันจะมีบ้านอยู่หลังนึงที่คนแถวนี้เขาจะพูดกันเยอะมากเลยเป็นบ้านที่สวยงามมีประติมากรรมนะครับที่วิจิตรการตามากๆแต่คล้ายคลึงกับวัดและยิ่งแปลกกว่านั้นก็คือคนที่สร้างมันขึ้นมาคนที่ปั้นรูปปั้นนี้ขึ้นมาสิครับแม่ไม่ใช่ใครครับเป็นชาวนาเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าว่าคนคนนั้นคือใครมาสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรล่ะครับพี่ชื่อปรียาค่ะคุณปรียาอันนี้คือบ้านที่เขาบอกว่าเล่าลือกันว่าเป็นที่จุดรวมของประติมากรรมที่สวยที่สุดอันนี้จริงหรือเปล่าใช่ค่ะบ้านคุณพี่ประมวลเลือดไทยค่ะอ๋อคือคนที่ปั้นนี่ชื่อว่าพี่ประมวลเลือดไทยเลือดไทยพี่เขาอยู่ไหนครับเนี่ยพี่เขาอยู่แต่เขาไม่ออกมาหรอกเขาขี้อายเขาขี้อายเนี่ยมันเป็นประจำครับนี่คือคนไทยครับขี้อายทำไมถึงขี้แล้วไม่มีประตูครับเขาเขินโอ้โหเขาเขินแหมน่ารักเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่จุดแรกกันเลยดีกว่าจุดแรกนั่นก็คือพระพิฆเนศมาเลยครับพระพิฆเนศอยากจะรู้จังเลยว่าใครเป็นคนปั้นคุณพี่ประมวลค่ะพี่ประมวลพี่ประมวลค่ะเขาคือเขานับถือไงครับเขานับถือตรงนี้ปั้นขึ้นมาโดยที่ดูจากรูปแบบหรือเปล่าหรือว่าขึ้นมาปุ๊บปั้นเสร็จปุ๊บแกะสลักเองเลยเขาแกะเองก็ทำเองโอ้นี่เขาไม่เคยเรียนศิลป์มาก่อนเลยไม่เคยก็เป็นชาวนาปกติหรอครับแต่ที่ผมขับรถมาแต่ไกลเลยเนี่ยนะครับและเห็นได้เด่นชัดเลยว่าต้องเป็นบ้านหลังนี้คือนกหงเดี๋ยวขอจะชัดอีกทีครับขออภัยครับพูดผิดหงจริงๆด้วยโอ้ยแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงครับเนี่ยก็สร้างขึ้นมาพร้อมบ้านเรามีสัญลักษณ์อะไรบ้างที่เขาเรียกว่าเป็นวาสนาวาสนาเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยใช่อ๋ออันนี้เอกลักษณ์ไงอันนี้คือบ้านหงจุดเด่นของก่อนที่จะเข้าบ้านหลังผมเลยครับสูงมากไม่รู้คืออะไรถามหน่อยคืออะไรครับอันนี้เป็นเสาบ้านเลขที่เสาบ้านเลขที่บ้านเลขที่พี่เขานี่กะว่าให้คนที่อยู่เป็นโอ้โหเป็นไม้ๆเห็นเลยว่านี่คือบ้านเรามองขึ้นไปอีกเป็นหัวกะโหลกครับเป็นหัวกะโหลกทำไมมันขัดอมตะโอ้ที่ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าหัวกะโหลก29หัวกะโหลก29หัวกะโหลกอมตะเป็นอมตะไม่ตายแปลว่าใครอยู่บ้านหลังนี้ก็จะมีชีวิตที่ยืนยาวใช่มันแปลกดีนะมันแปลกดีนะนี่ครับใหญ่เบ้อเล่เฮิ่มเลยเขาเรียกพรามอันนี้เป็นพรามพรามพรามนะครับพรามนี่จะเป็นที่สำหรับอยู่ในนี้มีน้ำดื่มได้อู้นี่ไงนี่ไงน้ำดื่มขออนุญาตเปิดได้ไหมครับลองชิมก็ได้เป็นน้ำฝนเป็นน้ำฝนเราดื่มได้อืมได้ไหมรสชาติไหมรสชาติมาแห่ได้ฟังพี่ปริยาพาดูงานประติมากรรมแต่ละชิ้นแล้วนี่ต้องยกนิ้วให้ในจินตนาการจริงๆนะครับที่สำคัญฮะไม่ได้มาจากช่างศิลป์แต่มาจากฝีมือชาวนาที่มีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ซึ่งทั้งงานแต่ละชิ้นนี้ไปตั้งอยู่ในวัดหรืออยู่ในบ้านของเศรษฐีนี่คงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่แปลกก็คือมาตั้งอยู่กลางท้องไร่ท้องนาครับดูสิฮะมองเห็นตั้งแต่ไกลเด่นกว่าบ้านคนอื่นซะอีกที่เห็นเนี่ยยังไม่หมดนะครับยังมีแปลกกว่านี้อีกเข้าห้องนอนดีกว่าอะไรอ่ะเอ้ากูเข้าห้องนอนไม่เอาผมก็เป็นผู้ชายบริสุทธิ์เป็นไงสวยไหมหันมาดูก่อน อ๋อที่บอกนี่คืออยากจะโชว์ว่าเตียงนอนเป็นยังไงใช่เหตุผลที่ทำให้มันอลังการขนาดนี้เนี่ยเพื่ออะไรครับ
เพื่ออนุรักษ์อนุรักษ์อนุรักษ์อะไรอนุรักษ์สิ่งนี้แหละที่เขาสร้างอยู่นี่ก็คือเพื่อที่จะสืบสานต่อให้ลูกหลานใช่กลัวไหมกลัวจะหาว่าเวอร์ไหมไม่กลัวคนอื่นที่เขาเดินไปเดินมาบ้านนี้เวอร์ทำอะไรดูเยอะแยะไปหมดไม่กลัวพี่ก็พอใจไม่กลัวไม่กลัวแล้วถ้าคนหาว่าบ้าล่ะไม่กลัวแล้วแน่นอนค่าใช้จ่ายต้องมีต้องมีประมาณเท่าไหร่พี่เขาบอกหมด 90,000 นะ 90,000 ก็ถือว่าเยอะสำหรับอาชีพของพี่นะใช่อันนี้คือจุดเด่นหลักๆเลยของบ้านหลังนี้หรือเปล่าเปล่ายังมีอีกนะยังมีอีกยังมีอ่างอาบน้ำนี่อย่าบอกว่าจะชวนผมไปอาบน้ำเมื่อกี้ชวนขึ้นติ่งนี่เลยพาไปดูเลยผมก็ใจอ่อนไปก็ไปไปมาบ้านหลังนี้นะครับชื่อบ้านหงมีเนื้อที่2งานตั้งอยู่กลางท้องนากว่า4ไร่สร้างตั้งแต่พุทธศักราช2542ค่อยๆปั้นค่อยๆต่อเติมจนเสร็จสมบูรณ์ปี2548ครับขอยืนยันนะครับว่างานประติมากรรมทั้งหมดในบ้านนี้มาจากฝีมือของพี่ประมวลจริงๆครับแต่พี่ประมวลนั้นเป็นคนขี้อายและไม่อยากออกทีวีนะฮะงานนี้ก็เลยต้องให้พี่ปริยาและน้องชายเป็นคนพาดูแทนครับแต่ที่เป็นไฮไลท์ที่แปลกที่สุดนั้นนะฮะเห็นก็บอกว่าเป็นอ่างอาบน้ำครับโอ้โหเชิญขึ้นมาข้างบนเลยดีกว่าคลาสสิกมากๆแต่ทำไมต้องเป็นงูด้วยครับคืองูตรงนี้นี่นะฮะมันเป็นความเชื่อของลุงประมวลเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าจะมีเป็นคนที่มีบุญนะฮะครับจะต้องมีสิ่งที่แบบปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองประมาณนั้นนะฮะคือเอางูเป็นตัวหลักเป็นตัวหลักแล้วก็อีกอย่างนึงคือผลพลอยได้ตรงนี้ก็คือเวลาแดดที่มาจากทิศบังด้วยบังแดดได้ผมเลยอยากไหว้จริงเลยเนี่ยพร้อมหรือยังนั้นผมลงไปไหว้ก่อนนะครับโอเคว่าโอเคโอเคครับมันแปลกดีนะมันแปลกดีนะวิธีการทำไม่มีแบบนะฮะไม่มีการเขียนแบบก่อนไม่มีการสเก็ตแบบก่อนก็คือใช้มือนี่แหละก็คือหมายความว่าสมมุติว่ามีปูนมาเสร็จปุ๊บเปียกๆเนี่ยครับผมโปะลงไปโปะลงไปโปะเสร็จรอสักพักนึงให้มันแห้งพอหมัดหมาดหมัดหมาดแล้วก็ใช้มือกรีดใช้มีดธรรมดาด้วยกรีดกรีดใช้มีดปอกผลไม้เราคือพูดง่ายว่าไม่มีการไม่มีอุปกรณ์อื่นๆนะฮะนอกจากว่ามือเพียวแล้วก็ตัวฉาบใช่ฮะดูสิครับจึ๊ดโอ้โหนี่คือภาพที่คนไฮโซหรือคนรวยๆเขามีสตางค์เนี่ยเขาอยากจะซื้อบรรยากาศนี้ไปติดไว้ที่บ้านเขาแต่คุณไม่ต้องเลยคุณมีอยู่ตรงนี้แล้วมีอยู่กับผมอยากเจอผมอยากเจอคุณประมวลแล้วโอเคครับถ้าอยากเจอเราจัดให้และอย่างที่บอกนะครับว่ายังไงซะพี่ประมวลก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ออกทีวีนะฮะด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทราบครับแต่ก็จะเป็นโชคดีของคุณแอนดี้นะครับที่พี่ประมวลเนี่ยยอมพบหน้าและพูดคุยด้วยนี่ไงฮะที่ใส่เสื้อสีขาวคนนี้แหละครับที่เป็นศิลปินชาวนาและเพื่อเป็นการพิสูจน์ครับพี่ประมวลจะโชว์การสร้างสรรค์งานศิลป์ลงบนพื้นดินแต่มีข้อแม้ครับว่าห้ามมิให้มีการสัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นซึ่งทีมงานก็ยินดีครับผมว้าวปุ๊บลงสมมุติได้หนึ่งลงไปเลยเราลงไปเลยทิ้งลงไปเลยทิ้งก้อนปูลงไปแค่นี้เด้อเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนครับพอศิลป์ต้นว่าเริ่มต้นจากโอ้นี่ดึงเอาครับพี่ประมวลเริ่มโชว์ฝีมือแล้วนะฮะจากมือที่ตวัดเกียงฉาบปูนไปก็เริ่มเห็นเป็นลวดลายชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าเห็นพี่เขาทำนี่ดูง่ายๆนะครับแล้วก็ทำเร็วมากแต่จริงๆยากมากนะครับจะต้องทำแข่งกับเวลาเพราะปูนเนี่ยจะแห้งไวมากแบบเนี้ยชื่อเรียกครับว่าเขาเป็นชาวนาที่สร้างงานศิลปะได้จริงๆนะนี่ก็แค่10นาทีเท่านั้นนะครับเนี่ยแต่ทำได้สวยขนาดนี้สุดยอดจริงๆครับพี่ประมวลวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยครับคุณประมวลนะพี่ประมวลของเราด้วยนะครับฝากขอบคุณด้วยว่าเขาเก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่อีกหนึ่งท่านเลยถ้าขาดคนนี้ไปผมคงจะไม่ทราบว่าที่นี่มีอะไรแปลกจริงๆนั่นคือคุณอานนท์บุญศรีนะขอบคุณมากๆที่ส่งเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่างนี้เอาไปเลยดีกว่าค่าแนะนำเรื่องอีก 2,000 บาทและยังไงก็อย่าลืมนะครับผมว่าใครที่รู้เรื่องราวแปลกๆพิสดารแบบนี้นะครับหรือว่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็รีบส่งเข้ามาครับผมแอนดี้เคมพี่มุกบวกกับนี่เลยรถคู่ใจของผมคันแกร่งแบบนี้ Chevy Colorado จะตามไปเปิดแปลกให้ถึงที่เลยทีเดียววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีนะครับโชคดีโชคดี